บางคนสงสัยว่าเลวเสียงผู้หญิงนี่มันเป็นออรัตมาล่ะเห็นหนักละหูผู้หญิงบ่ได้อ่านโปรๆนั่นเนาะเพราะนั้นไอ้เสียงของผู้หญิงพี่น้องตามคนมั่วตามมัดเลวนี้ตามคนมั่วตามมัดเนาะนะก็คือไม่ได้เป็นออรัตนะอนุญาตให้เราฟังได้แต่ถ้าตามคนดอแอมนั้นจัดว่าเสียงของผู้หญิงเป็นเอาร้อเป็นออรัตเพราะฉะนั้นผู้หญิงอ่านละหูก็เราฟังไม่ได้อันคือตามคนตัวเองแต่ตามคนซอยให้ตามคนมอตามันบอกว่าเสียงของผู้หญิงไม่ได้เป็นออรัตเนาะถือว่าหารุอนุญาตให้ฟังได้อันหนึ่งส่วนตัวแต่ละคนเท่านั้นแหละพี่น้องเขาอ่านละวูนิเทพเอิญว่านายก็นายข้อนี่เกิดมีชาวันอารมณ์กับเสียงละวูของผู้หญิงนั้นถือว่าหารัมจะบอกคนคนนั้นเลยนิสบอกเป็นไร่คุ้นไร่คุ้นนะเนี่ยแต่ท่านเดิมของกฎมอตามัดก็คือไม่ได้เป็นออรัตอย่างใดป้องกันไว้มั่งเลยนะนั่นรู้แล้วว่าพันนี้นั้นมันส่งโดนผ่านยังมือแต่ว่ามือกับกำเล่าไว้มั่งเนี่ยนะนั่นเนี่ยเดินได้ก็ดินี่คือจะโปรดเสียงพี่น้องนะจะโปรดเสียงไม่ได้ว่าอ่านกุรอานเสียงสุนทานาเพราะเหตุนั้นเองถ้าตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบฉบับที่ท่านนบีแนะนำนี้ทราบว่าเคยบอกแล้วว่ามันจะมีแล้วน้องผู้หญิงเรานี่มันต้องใช้ส่งซิมมาเยอะส่งเสียงเลยฮะถ้าเสียงกับสามีเรานั้นต้องเปลี่ยนซิมอื่นพี่น้องต้องเล่นปนันถ้าเสียงของคนดองมาตึงเรียงนั้นเราต้องเปลี่ยนซิมสองพี่น้องน่าใช้เสียงอื่นแต่เรามันหมักที่สลับเลยฮะน่ากับของเราเองที่บ้านนั้นไม่ว่าว่าเราใช้เสียงนี้เลยห้าวเลยมั้งตรงไหนก็ดิน่าเนี่ยแต่ถ้าพอคนดองมาตึงถามพี่น้องน่าตั้งโลกะมั่งตั้งขามั่งตั้งเนี่ยนั่นแหละน่าเรามาปรับเสียงไหมนะปรับเสียงไหมซึ่งทางที่โกนมั่วตามัดว่าไม่ได้เป็นออรัตก็ดีนะแต่ว่านั่นเลยป้องกันเลยครับพยายามเหตุผลเพื่ออย่าให้เกิดฟิตนะกับบุคคลที่ไม่ใช่มหรมของเรานะเวลาเล่นกับผู้ที่บ้านนี่จะนะมันก็เด็ดเดือน5นะพี่น้องนะมาเปลี่ยงเปลี่ยงกับก้องรุ่นเองกันนะบุญหญิงมันถามว่าไปไหนบ้างมันกลางโน้นหนาวเลยแต่เวลาบุญออกมันถามโอ้น่ากับผมกับผมเลยนะโปรเรียบร้อยสรุปว่าหยกเบื้อกันเลยเนาะหยกเบื้อกันแสดงว่าเราผู้ชายก็ต้องน่าปรับปรุงน่าผู้หญิงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลง